สวัสดีครับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลาริศกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนตาบอดถ้ามักเนื้อหานีสร้อยกดไลค์กดปันกันกับมูให้ได้ความหูกันหลายหลายเด้อและกดมากกล่องแกงไวเพื่อสิบอผ่านข่าวสารดีๆจากสำนักหอสมุดเดอร์จ้าสวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งค่า voice over utility กันนะครับ voice over utility นั้นมีหลายส่วนนะครับที่เราสามารถที่จะไปตั้งค่าไปปรับแต่งให้สอดคล้องกับลักษณะของการทำงานของเราได้นะครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำในเรื่องของการปรับ voice overอย่างง่ายแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับการปรับ voice over การตั้งค่า voice over ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องที่จำเป็นที่จะใช้งานสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่าคนที่ใช้ voice over ต่างๆนะครับการเรียกใช้เมนู voice utility ขึ้นมานะครับเราจะใช้คำสั่ง voF8 นะครับ Opening voiceover utility voiceover utility voiceover utility window utility categories table general selected as keyboard focus you are currently on a table to enter this table press control option shift down arrow เมื่อเราเปิด voiceover utility ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นตารางนะครับเราจะต้อง interact เข้าไปนะครับ VO ชิปลูกศรลง in utility categories table generalselected general you are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow ในการตั้งค่านะครับในหัวข้อต่อไปนี้ที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นหัวข้อหลักๆในการตั้งค่า voice over ทั้งหมดเลยนะครับผมจะใช้ VO ลูกศรขวาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับผม VO ลูกศรซ้ายมันจะดัง General General นะครับไม่ไปไหนละนะครับผมจะใช้ VO ลูกศรขวาเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับไปดูหัวข้ออื่นนะครับว่ามีหัวข้อการตั้งค่าหลักมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนแหละครับที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อของ General นะครับ General นี่ก็คือการตั้งค่า Voice Over ทั่วไปนะครับไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะนะครับเป็นหัวข้อหลักที่เราสามารถที่จะกำหนดการทำงาน voice over ให้เป็นไปตามแบบที่เราต้องการได้ผมจะ VO ลูกศรขวาไปนะครับ Verbosity You are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow หัวข้อ Verbosity นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดการแก้ไขการออกเสียงของ voice over เป็นหลักนะครับในกรณีที่เราอยากให้มันอ่านแบบไหนอ่านละเว้นอันไหนให้มันอ่านอะไรบ้างอ่านตรงไหนอ่านไม่ถูกต้องเราก็มาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับผม VO ลูกศรขวาไปนะครับSpeech. You are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow Speech ก็เกี่ยวกับการจัดการเสียงทั้งหมดเลยนะครับการเพิ่มเสียงการลบเสียงนะครับการเลือกเสียงต่างๆที่มาให้เราเลือกใช้นะครับ NavigationYou are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow Navigation ก็คือการอ่านในเรื่องของการเข้าถึงส่วนต่างๆของ voice over นะครับว่าเราจะกำหนดอะไรบ้างกำหนดคีย์กำหนดรูปแบบอะไรบ้างนะครับ Web
You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. หัวข้อเว็บนะครับก็คือการตั้งค่าให้มันทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ตามลักษณะที่เราต้องการนะครับตั้งค่าในที่นี้ก็คือตั้งค่า voice over นั่นเองนะครับ Sound.You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Sound ก็คือเสียงนะครับเสียงเนี่ยแตกต่างจากเสียง voice over นะครับเสียงในที่นี้ก็คือเสียง sound เสียงเอฟเฟคต่างๆที่มันมากับระบบ Mac นะครับรวมถึงตัว sound ที่เป็นของ voice over ด้วยนะครับ Visuals.You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Visual นี่ก็คือเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับเป็นเกี่ยวกับคนที่ low vision คนที่ใช้สายตาอยู่คนที่จำเป็นที่จะต้องใช้การแสดงผลของหน้าจออยู่ก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับ Commanders.You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Commander ก็คือเป็นเรื่องของการใส่สคริปต์การใช้คำสั่งลัดต่างๆนะครับ Braille. You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow.เบรลนะครับหัวข้อตรงนี้นะครับก็เอาไว้ตั้งค่าที่ในกรณีที่เราต้องการให้ voiceover ทำงานร่วมกับเบรลดิสเพลย์ได้นะครับ Activities You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Activity ก็จะเป็นคำสั่งอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับVoice over recognition. You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Voice over recognition นะครับในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของการวิเคราะห์อะไรต่างๆของโปรแกรม Voice over นะครับ Voice over recognition. อันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมก็จะมีโอเล็กซอนซ้ายกับขึ้นไปนะครับYou are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. เบื้องต้นนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะแนะนำการตั้งค่าแบบทั่วไปก่อนนะครับก็คือหัวข้อ General นะครับผม VO Space Bar ในหัวข้อ General นะครับเป็นการเลือกเสร็จแล้วก็ออกจาก Interact นะครับ VO Shift ลูกศรขึ้น Out of Utility Categories Table.นะครับผมจะเช็คดูนะครับ Voice over utility categories table general selected นะครับมันจะบอกว่า press control option shift down arrow voice over utility นะครับ general ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ voice over utility แล้วก็หัวข้อ general นะครับผมจะไปดูว่าตัว general เนี่ยมันมีสิ่งที่เราตั้งจะต้องตั้งค่าได้อะไรบ้างนะครับSpeak the following greeting after login. ผม VO ลูกศรขวานะครับ Welcome to macOS. VoiceOver is on. Content selected. Greeting. Edit text. ตรงนี้นะครับ You are currently on a text field. To enter text in this field, type. มันจะบอกว่า Speak นะครับเดี๋ยวนะ Speak the following greeting after login. You are currently on a Speak after Speak and greeting after login ก็คือเวลาเราเปิดเครื่องมานะครับในกรณีที่เราตั้งค่าให้ voice over มันเปิดมาอัตโนมัติเราจะให้มันพูดว่าอะไรเช่นเวลาเราเรียก NVDA มันก็จะดังกริ้งแล้วก็ NVDA หรือถ้าเราจะเปิดจอมันจะบอกว่าจอ is ready หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับ voice over เราสามารถกำหนดได้ครับว่าให้มันพูดว่าอะไรตอนที่โปรแกรม voice over มันเปิดอัตโนมัติขึ้นมาตอนที่เครื่องเปิดนะครับ
โดยค่าเริ่มต้นนะครับมันจะบอกว่า Welcome to macOS. VoiceOver is on. Content selected. Greeting. VoiceOver is on นะครับ VoiceOver is on ในส่วนของผมเนี่ยผมกำหนดให้ VoiceOver มันทักทายก่อนนะครับให้มันพูดว่า Howdy พีระ Now VoiceOver is on หรือ Now VoiceOver is ready อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับโดยที่มาช่องนี้นะครับแล้วก็ลบตัวหนังสือออกแล้วก็พิมพ์ประโยคที่เราต้องการที่จะให้มันอ่านได้นะครับทั้งนี้นะครับรองรับได้ทุกภาษานะครับในกรณีที่ VoiceOver สามารถพูดได้นะครับรองรับภาษานั้นๆ นะครับผม VO ลูกศรขวาไปนะครับ Display welcome dialog when VoiceOver starts unchecked checkboxYou are currently on a checkbox. To select or deselect this checkbox, press Control Option Space. Display welcome when VoiceOver starts นะครับก็คือเราจะให้มันแสดงหน้าต่างยินดีต้อนรับตอนที่เราเปิด VoiceOver มาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้ติ๊กไว้นะครับหรือใครจะติ๊กไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับผม VO ลูกศรขวาไปครับ Please to use as the VoiceOver modifier. You are currently on a text element.ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับ key to use voiceover modify นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายใน EP แรกๆนะครับว่าปุ่ม VO หรือปุ่ม voiceover เนี่ยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้โดยค่าเริ่มต้นมันจะกำหนดมาให้เป็น control กับ option ถ้าเราไม่ชอบ control option เราสามารถไปเปลี่ยนเป็น cap lock ก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นๆที่มันกำหนดให้ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนถนัดนะครับผม VO ลูกศรขวาไปตรงนี้นะครับ Control Option or Caps Lock Keys to use as the voiceover modifier pop-up button You are currently on a pop-up button to display a list of options press Control Option Space ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยน voiceover modify key นะครับเราก็กด VO space bar ตรงนี้นะครับ Menu 3 items check markControl Option or Caps Lock Control Plus Option or Caps Lock You are currently on a menu item To choose this menu item Press Control Option Space To close this menu Press Escape ตรงนี้นะครับมันก็จะมี3ตัวเลือกนะครับให้เราเลือกตัวเลือกที่1นะครับจะเป็น VO ปุ่ม V สำหรับปุ่ม VO นะครับก็จะเป็น Control Option หรือ Cap Lock นะครับกดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับกด control option ก็ได้หรือกด cap lock ก็ได้นะครับถ้าเราเลือกช้อยแรกนะครับ check mark control option or caps lock control plus option or caps lock caps lock caps lock you are currently on a menu item to choose this menu item press control option space to close this menu press escape ตัวที่2นะครับก็จะเป็น cap lock นะครับ control option control plus option you are currently on a menu item to choose this menu item press control option space to close this menu press escapeตัวที่3นะครับก็จะเป็น control option นะครับก็ผมก็แนะนำให้เลือกไว้ที่ check mark control option or caps lock control plus option or caps lock control option menu item to choose this menu item press control option space to close this menu press escape or cap lock นะครับให้เลือกแนะนำให้เลือก control option or cap lock นะครับในการเลือกนะครับ vo space bar นะครับในกรณีที่เราได้หัวข้อที่เราต้องการที่จะใช้แล้วนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกอยู่แล้วเราไม่ต้องการเลือกก็กด escape ออกไปนะครับในที่นี้ผมก็จะกด escape ออกไปนะครับเพราะว่าผมเลือก control option กับ cap lock ไว้อยู่แล้วนะครับ closing menu control option or caps lock keys to use as the voiceover modifier pop up button you are currently on a pop up button to display a list of options press control option space เสร็จแล้วผม vo ลูกศรขวาไปนะครับ portable preferences off imageYou are currently on an image. To begin interacting with the contents of this image, press Control Option Shift Down Arrow. Portable preference นะครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการตั้งค่า portable preference นะครับการตั้งค่าไอตัว voiceover แบบพกพานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้มันก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ VO ลูกศรขวาไปครับ Portable preferences off. You are currently on a text element. นะครับปัดดีครับVO ลูกศรขวาไปครับ Setup button Setup portable preferences You are currently on a button to click this button press control option space ตรง setup ตรงนี้นะครับ
ถ้าใครต้องการที่จะทำ voice over ที่เป็นแบบ portable ได้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้พอทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาตัว portable นะครับก๊อปใส่ flash drive หรือก๊อปใส่memory เรานะครับไปใช้กับเครื่องอื่นได้นะครับวิโอลุกส่วนขวาไปครับ Portable preferences let you take your voice over preferences with you wherever you go อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับมันก็จะบอกว่าตัว voice over portable เนี่ยเราสามารถที่จะก๊อปใส่อุปกรณ์ memory flash drive ต่างๆนะครับไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับ Allow voice over to be controlled with Apple script checkbox You are currently on a checkbox to select or deselect this checkbox press control option spaceAllow voiceover to be controlled with Apple script นะครับตัวนี้ก็คือเราก็อนุญาตให้ voiceover สามารถทำงานร่วมกับตัว Apple script ได้นะครับก็ทางนี้ทางนั้นก็ตัวนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการใช้สคริปต์การเขียนสคริปต์ต่างๆนะครับในกรณีที่เราต้องการให้ voiceover สามารถทำงานได้กว้างขึ้นทำงานได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นจอก็จะเป็นในเรื่องของจอสคริปต์ถ้าเป็น NVDA ก็จะเป็นในเรื่องของ NVDA add-on ประมาณนี้นะครับในฝั่งของ voiceover เองก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้เช่นกันนะครับ help button help ก็คือการช่วยเหลือนะครับ help button ก็จะหมดแล้วครับในส่วนของการตั้งค่าของ general ก็จะมีประมาณนี้นะครับในเอพิโซดต่อไปนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของการตั้งค่าในหัวข้ออื่นๆที่สำคัญในการใช้งาน VoiceOver ต่อสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ